พูดถึงเรื่องที่ผมโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อตอนบ่ายนี้สั่งอาหารจากที่บ้านนี่มีปัญหามากนึกไม่ค่อยออกว่าจะสั่งอะไรก็สั่งซ้ำๆก็เลยลองไปดูใกล้ๆบ้านย่านที่เขาขายอาหารกันได้คุยกับแม่ค้าบ้างวินมอเตอร์ไซค์บ้างก็ถ่ายรูปมานี่เป็นคุณยายขายเมี่ยงคำอยู่ครับที่บทเรื่อง 5,000 บาทยืนจะไม่ค่อยไหวดีนะบอกว่าพอจะถามว่าชุดเท่าไหร่กันบอกว่าวันนี้แพงหน่อยนะเพราะว่าอะไรก็แพงไปหมดมะพร้าวก็แพงก็เลยเป็นชุดละ70บาทผมก็เลยซื้อมาชุดหนึ่งเพราะว่าพอคุยกับแม่ค้าคนอื่นเขาบอกว่าวันนี้คนเยอะมากกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเงียบมากไม่ทราบเป็นเพราะอะไรล่ะวันนี้มีคุณระพีพันธ์ถามว่าได้กี่ชุดครับเมี่ยงคำผมซื้อมาชุดหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูคุณยายแกหยิบเงินทอนก็ดูจะน่าจะขายไปได้หลายชุดแม่ค้าบอกว่าหลายวันมันเงียบมากขายของไม่ได้ร้านข้าวแกงก็บอกว่าลดไป 70% เลยก็แต่ว่าแม่ค้าก็จะเล่าว่าเขาก็ขอรับเงิน 5,000 นะครับก็ยังไม่ได้วินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆเลยก็บอกว่ายังไม่ได้เขาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผมถามมีกี่คนวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่ารวมๆกันที่วินนี้ก็ประมาณ100กว่าคนก็ได้ไปยังไม่มากเลยครับ10 20คนอะไรอย่างนั้นผมแชร์ให้อีกภาพนึงคุณจตุรนพูดถึงก็มันก็เป็นบรรยากาศผมเข้าใจว่าทั่วๆไปนะครับหลายๆที่ก็จะเป็นอย่างนี้คือค้าขายไม่ได้ทำมาหากินกันไม่ได้ยังเป็นปัญหาส่วนที่รอเงินเยียวยา 5,000 ขณะนี้ตามข้อมูลใช่ไหมครับยอดผู้ลงทะเบียนขณะนี้มีจำนวนกว่า27.3 ล้านรายครับแล้วก็กลุ่มได้รับการเยียวยาแล้ว3ล้านรายครับกลุ่มที่อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม6ล้านรายซึ่งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมมาเพียง 1.9 ล้านรายแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์12ล้านรายยังไม่ได้พิจารณาอีก6ล้านรายนั่นก็คือเพิ่งได้ไป3ล้านรายจาก27ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็3ล้านรายจาก27ล้านมันก็1ใน9แหละก็ใกล้เคียงกับที่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าของเขา100กว่าคนได้ไป10กว่าคนแต่ว่าท่านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา140เนี่ย 5,000 บาทต้องจ่ายทันทีทำได้เลยครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายกำลังพยายามเสนอกันอยู่ว่าควรจะทำยังไงทั้งในเรื่องว่าอุทธรณ์จะทำยังไงบางองค์กรก็เสนอว่าถ้าอายุเกิน18ปีขึ้นไปก็ให้ทุกคนไปเลยบ้างให้ทุกครอบครัวบ้างในความเห็นผมคือว่าการจะพิจารณาว่าจะจัดระบบยังไงจะจ่ายให้ใครดีจ่ายแบบไหนถึงจะทั่วถึงถึงจะไปถึงคนที่เขาเดือดร้อนมากๆหาวิธีที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็ตัดสินใจแต่ปัญหาคือการจะไปวางระบบจัดระบบมันต้องทำทีหลังตอนนี้มันต้องรีบจ่ายเงินก่อนคือวันที่23ใช่ไหมครับที่กทมสั่งกทมสั่ง22ครับท่านสถานที่ต่างๆ22มีผล23หรือ24นั่นแหละอาจจะเรียกว่าพลาดไปแล้วนะครับก็คือว่าไม่ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ก่อนคนสั่งให้ปิดกับคนที่จะเยียวยาคนจะสั่งเยียวยาเป็นคนละองค์กรกันใช่ไหมครับคือกทมสั่งปิดปริมณฑลก็สั่งปิดต่อมาจังหวัดต่างๆก็สั่งปิดใช่ครับโดยที่จังหวัดเหล่านี้เนี่ยไม่มีอำนาจในการเยียวยาคนเยียวยาก็มาเป็นกระทรวงการคลังความจริงที่ควรทำก็คือไปร่วมมือกับผู้ประกอบการนายจ้างว่ารัฐบาลจะจ่ายให้เท่าไหร่และเขาจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้คนยังไม่ต้องออกจากงานไปหยุดงานแต่ยังไม่ต้องออกจากงานพอทำแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเขาก็ต้องหยุดกิจการแล้วก็เลยกลายเป็นเลิกจ้างกันไปเลยเพราะว่าพอเลิกจ้างเขาก็ถือว่าตามกฎหมายสั่งให้หยุดงานพอสั่งให้หยุดสั่งให้ปิดพวกที่ได้รับผลกระทบก็จะมีอีกก็คือเช่นปิดร้านอาหารคนมาส่งผักส่งปลาให้ร้านอาหารเขาก็มาส่งไม่ได้ละไม่มีที่จะส่งห้างปิดคนจะส่งสินค้าไปให้ห้างเอาไปขายก็ส่งไม่ได้อีกทีนี้พอระหว่างที่ทำมา3อาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยยังพิจารณาไปตอนนี้ได้3ล้านใช่ไหมครับครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบและบังเอิญว่าเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งการส่งออกกับการท่องเที่ยวมาก
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีคนประเมินว่าสักประมาณ3ล้านล้านอะไรแบบนี้รัฐบาลเตรียมการไว้เนี่ย3ล้าน 5,000 บาท3ล้านคนแต่ว่าเวลานี้คนสมัครมา27ล้าน27ล้านอาจจะเรียกว่าเกินตามหลักเกณฑ์เช่นหลายส่วนอาจจะต้องไปขอรับในส่วนอื่นๆจะมีประกันสังคมอยู่แล้วหรือเป็นเกษตรกรหรือเป็นนักศึกษานี่อาจจะมีอยู่ใน27ล้านเป็นไปได้ครับครับแต่ถามว่าคนใน27ล้านนี้เดือดร้อนจริงไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่นะหมายถึงว่าน่าจะเป็นเกือบทั้งหมดแหละเดือดร้อนปัญหาคือว่าพอเรามาคัดกรองเพื่อจะอนุมัติไม่อนุมัติใช้เวลานานมันก็มีปัญหาคือผู้ที่ควรจะได้รับตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ถูกต้องทุกอย่างเข้าหลักเกณฑ์ทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ได้รับเพราะมันยังไปไม่ถึงเวลานี้คนที่ยังไม่ได้มีการได้ไม่ได้รับการคัดกรองก็ยังไม่ได้รับการตรวจนะครับครับก็ยังอีก6ล้านครับก็กลายเป็นคนที่ถูกสั่งให้หยุดกิจการและเขาต้องหยุดทำงานไม่มีรายได้เลยมาตั้งแต่วันที่22ก็เป็นเวลา3อาทิตย์กว่าและอาจจะยังต่อไปอีกด้วยเพราะบางส่วนก็ต้องรออุทธรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับบางส่วนรอการพิจารณา6ล้านนี่รอการพิจารณาอีกประมาณเกือบประมาณ4ล้านกว่าจะต้องรอให้ข้อมูลเพิ่มเติม6ล้านเหมือนกันแหละ6ล้านเหมือนกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอุทธรณ์อีกก็กลายเป็นมันส่วนใหญ่มากนะครับเพราะให้ไปแค่3ล้านก็เลยเป็นข้อเสนอผมเสนอว่าให้ไปก่อนครับแล้วมาใช้เวลาระหว่างนี้ไปถึงสิ้นเดือนเมษาเนี่ยเราให้ไปคิดให้ไปถึงสิ้นเดือนเมษาก็แล้วกันครับแล้วระหว่างนี้ก็มาตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็เอาคืนได้นะเช่นว่าเป็นเกษตรกรถ้าเขาเป็นเกษตรกรจริงเขาก็ควรจะไปรับความช่วยเหลือในฐานะเป็นเกษตรกรพอถึงเวลาไปรับในฐานะเป็นเกษตรกรก็หักกันว่าได้ไปแล้ว 5,000 ได้ในฐานะเกษตรกรจะได้เท่าไหร่ได้ 8,000 สมมุติได้ 8,000 ก็ให้เพิ่มไปอีก 3,000 ครับนี่พูดกันเฉพาะเดือนเดียวก่อนทำอย่างเนี้ยมันจะตรงกับปัญหามากที่สุดเพราะปัญหาเวลานี้คือรัฐไม่มีเงินไปสั่งให้เขาหยุดกิจการมีเหตุผลไหมก็มีอยู่ก็คือว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสใช่ไหมครับครับแต่เมื่อเขาหยุดไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากทำงานนี่เขาหยุดงานไปเพราะมาตรการของรัฐครับรัฐก็ต้องดูแลและบังเอิญว่ามันหยุดแล้วไม่มีเงินเลยกลับไปบ้านกลับไปต่างจังหวัดก็ไม่มีเงินจะใช้แล้วบอกว่าหยิบยืมกันไปก่อนหันไปทางไหนมันก็มีแต่คนไม่มีงานทำไม่มีรายได้ทั้งนั้นจะอยู่กันยังไงทีนี้จ่ายไปก่อนก็มีปัญหาว่าเงินมีไหมใช่ไหมครับมีคนถามว่าเงินมีไหมเมื่อวานบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณ50,000 ล้านครับ50,000 ล้านผมไม่แน่ใจรวมอะไรบ้างนะครับเฉพาะ10 ล้านคนจะดูแล10 ล้านคนคนละ 5,000 ก็ 50,000 ล้านครับใช่ไหมครับ 50,000 ล้านก็ได้ดูแลได้แค่10ล้านคนถ้าจะดูแลมากกว่านี้เป็น27ล้านคนมันก็แสนกว่าแสนกว่าเอาจากไหนในรัฐนูลมาตรา140เนี่ยเป็นประเด็นที่พูดกันเรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินจะจ่ายเงินได้โดยผ่านช่องทางไหนบ้างใช่ไหมครับใช่ครับก็คือออกเป็นกฎหมายงบประมาณรายจ่ายกฎหมายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือเรียกกันบางทีเรียกกันว่างบประมาณกลางปีอะไรแบบนั้นหรือว่าออกเป็นกฎหมายที่จะกำหนดให้ได้จ่ายเงินอ่ะนะครับเขาเขียนไว้ว่าเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนใช่ครับใช่ครับจะจ่ายไปก่อนก็ได้ก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคืออะไรก็คือที่รัฐบาลกำลังเตรียมจะทำอยู่นั้นจ่ายไปก่อนแล้วนี่ถือว่าจำเป็นไหมจำเป็นแน่นอนเพราะคนจะอดตายกันนี่
และเกิดจากมาตรการของรัฐกับเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมันเป็นสาธารณภัยแบบหนึ่งนะครับเป็นสาธารณภัยใช่ครับเป็นเหตุฉุกเฉินซึ่งครับท่านท่านจ่ายได้ก็จ่ายตามครับคนคนนี้ถามโดนใจมากเลยครับคุณคุณแม่เนี่ยถามท่านเลยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยหรือสาธารณภัยก็จ่ายไปตามกติกาเหล่านั้นแต่ผมไม่ทราบทำไมเขาไม่คิดจะใช้ช่องทางนี้ซึ่งมันมีบัญญัติไว้แล้วในรัฐธรรมนูญจะอ้างว่าไม่มีเงินไม่ได้นะคุณแมนครับคุณแมนถามว่าคนที่โดนตัดสิทธิ์แต่เดือดร้อนจริงกลายเป็นเสียสิทธิ์โดยปริยายจะแก้ไขยังไงครับท่านเวลานี้เขาก็มีช่องทางให้อุทธรณ์ใช่ไหมครับบางคนถามว่าไปตามระบบแบบนี้ก็คือต้องไปอุทธรณ์ครับแต่ว่าอุทธรณ์แล้วยังไม่ได้อีกแล้วเดือดร้อนจะทำยังไงคำถามนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับคนเป็น10ล้านคนเป็น20ล้านคนด้วยเพราะว่าเวลาเนี้ยถ้ารัฐบาลจ่าย10ล้านคนผู้สมัคร27เหลือที่จะไม่ได้17ล้านล่ะใช่ไหมครับใช่ครับพรุ่งนี้จะมีโรงแรมบางโรงแรมอาจจะปิดเพิ่มมะรืนนี้จะมีร้านอาหารอีกหลายร้านจะปิดเพิ่มครับต่อไปอีกก็จะมีกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวปิดเพิ่มคนก็จะเดือดร้อนมากขึ้นอีกมากเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าเอ๊ะไม่ได้สิทธิ์แล้วเดือดร้อนแล้วจะทำไงท่านจะมีเพื่อนที่อยู่ในสภาพคล้ายกันอาจจะเป็นเพราะสมัครแล้วไม่ได้ครับตอนนี้เขาบอกแล้วว่าสมัครแล้วไม่ได้ประมาณ6ล้านใช่ๆแล้วต่อไปก็คือเดือดร้อนแล้วยังไม่ทันได้สมัครเลยไม่ก็จะมีเยอะความหมายก็คือว่าปัญหาของประเทศที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันคือปัญหาเศรษฐกิจที่ใหญ่มากและจะกระทบธุรกิจกระทบการทำมาค้าขายการทำมาหากินของคนทั้งประเทศครั้งใหญ่และจะมีคนเดือดร้อนจำนวนมากจริงๆซึ่งก็จะต้องมาดูกันว่าจะดูแลกันยังไงดูแลกันยังไงมันก็จะมีทั้งในเรื่องการที่จะใช้งบประมาณใช้งบประมาณที่ได้มาจากการกู้เงินที่กำลังจะทำนี้ใช่ไหมครับ1ล้านล้านครับ1ล้านล้านอีก900ล้านเราอย่าเพิ่งไปพูดนะพอเอามาพูดแล้วรวมกันเนี่ยมันทำให้เข้าใจผิดมันรวมกันไม่ได้นะครับ1ล้านล้านกับ900ล้านเนี่ยรวมกันไม่ได้ของที่ยืมกับของที่ให้ยืมกับของที่ให้เอามาใช้เลยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเอามารวมกันไม่ได้ก็ต้องเอา1ล้านล้านมาคิด1ล้านล้านมาคิดเนี่ยในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากแหละในนั้นยังเป็นเรื่องการจะไปทำเศรษฐกิจในชุมชนในเป็นมาตรการทางกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่เคยทำมาเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำครับมันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ละเพราะเศรษฐกิจแบบต่อไปนี้เนี่ยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบถ้าเป็นของฝรั่งเขาพูดถึงเรื่อง disaster ใช่ไหมครับเขาบอกคิดเหมือนเกิดภัยพิบัติใช่แล้วต้องไปดูแลมันจะเป็นจำนวนมันจะเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเนื่องจากมีคนที่เดือดร้อนสูงมากอันนั้นคือรัฐก็ต้องเอาเงินภาษีเอาเงินกู้ก็คือกู้เอาคนข้างหน้ามาคนรุ่นใหม่คนอายุน้อยในวันนี้กับคนที่จะเกิดต่อไปข้างหน้ามาชดใช้กันเนี่ยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องมาคิดว่าเราจะให้เศรษฐกิจมันเดินได้ยังไงหนีไม่พ้นนะเพราะว่าที่เราคุยกันตอนต้นใช่ไหมครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม่ค้าว่ายังไงวินมอเตอร์ไซค์ว่ายังไงคนอะไรก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่เขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยเพราะเขาทำมาหากินไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเราจะเยียวยา1ล้านล้านเนี่ยไม่พอละสำหรับปัญหาเศรษฐกิจต่อไปนี้นะครับแต่ว่าต้องมาคิดกันแล้วว่าเราจะให้เศรษฐกิจมันเลี้ยงตัวมันเองได้ยังไง
ธุรกิจประเภทที่โยงกับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศคงจะยากคงจะลำบากทำกันไม่ได้ไปอีกนานจะเป็น6เดือนปีนึงแต่ว่าธุรกิจอีกหลายๆอย่างที่ทำได้และถ้ามีศักยภาพด้วยควรจะต้องได้รับการส่งเสริมจริงจังโดยเร็วนะครับอันนี้คือภาพของการที่จะรับมือกับปัญหาในขณะนี้และต่อไปข้างหน้าบังเอิญว่าเราไปวางระบบไว้แบบไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลนะครับคือเราไปพูดเรื่อง3เดือน6เดือนเร็วเกินไปจริงๆถ้าพูดเรื่องธุรกิจที่ถูกสั่งปิดควรจะพูดถึงถ้าปิดถึง30เมษาก็พูดถึงการเยียวยาถึง30เมษาก่อนที่มากกว่านั้นธุรกิจที่ไม่ได้ไปสั่งปิดธุรกิจที่แนวโน้มว่าโอ้เขาคงจะลำบากกันไปอีกนานก็ต้องมีอีกแพ็กเกจหนึ่งเช่นท่องเที่ยวที่อาศัยคนต่างประเทศโรงแรมก็ปิดร้านอาหารก็ปิดสถานบริการอะไรต่างๆปิดไม่ใช่ปิดเพราะโควิดแต่จะปิดเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวมาอีกแล้วเป็นครึ่งเดือนปีหนึ่งอันนั้นก็ต้องมีแพ็กเกจอีกต่างหากมาพูดกันอีกแบบหนึ่งแต่บังเอิญตอนนี้เรามารวมกันไปหมดแล้วชุลมุนกับมันไปด้วยถูกไหมว่าไปดูรายละเอียดว่าเออตรงนี้จะแก้ยังไงคนมีปัญหาจะนี้จะแก้ยังไงไม่มีสิทธิ์ตรงนี้แล้วจะไปให้เขาตรงไหนแก้ไม่หวั่นไหวก็ต้องปิดกระทรวงหนีไปแล้วแบบเนี้ยจะมาตามแก้ทีละคนทีละคนไม่ได้เพราะว่ามันทำให้คนที่เดือดร้อนอีกเป็น10ล้านก็ต้องรอการแก้ปัญหาทีละคนทีละคนแบบนี้ไปอีกเป็นเดือนๆใช่ไหมครับเขาจะอยู่กันยังไงถึงได้บอกว่าวิกฤตแบบนี้ต้องให้เงินไปก่อนให้ช่วยเขาไปก่อนเหมือนอย่างในบางประเทศเขาก็ให้ไปเลยญี่ปุ่นล่าสุดเห็นตัวเลข100,000 เยนให้ทุกคนทำไมก็ต้องทำแบบนั้นเพราะว่ามันเดือดร้อนเยอะแยะไปหมดและมาทำลงรายละเอียดคัดโน่นคัดกรองตรวจไปตรวจมาอุทธรณ์ฎีกาอะไรกันอยู่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะคนกดตายและปัญหาอื่นจะตามมาคนฆ่าตัวตายจี้ปล้นมันจะตามมาอีกเยอะแยะไปหมดคนเครียดมีปัญหาจากความเครียดมีปัญหาแล้วไปลงกับลูกอะไรแบบนี้ทำร้ายกันในครอบครัวอีกก็ได้เยอะแยะไปหมดต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน 100,000 เยนให้ทุกคนไม่มีข้อแม้เรื่องเงินเดือนอันนี้คุณสุกิจจินดากุลเขียนมาจากญี่ปุ่นเป็นคนไทยแท้ๆนะครับแล้วก็ได้ไปเรียนแล้วก็ได้ประกอบอาชีพอยู่ที่เซนไดที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ผมขออนุญาตพาคุณจตุรลมาคำนี้นิดนึงผมชอบคำนี้มากเลยอยากให้คุณจตุรลช่วยพูดขยายความให้อีกนิดนึงว่าจะปล่อยให้คนนับ10ล้านอยู่กันไปโดยไม่มีเงินไม่ได้ก็เราสั่งให้เขาหยุดกิจการแล้วก็ไปบอกว่า3เดือนนายจ้างก็ปิดเขาก็ไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็คนต่างจังหวัดผมก็มีประสบการณ์ว่าสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยคนทำงานในกรุงเทพกลับต่างจังหวัดยังพอไปหาผักหาปลาอะไรกินเดี๋ยวนี้ไปคุยกับชาวนาครอบครัวชาวนาเขาบอกว่าก็มีพี่ชายคนทำอยู่คนเดียวอะนาทำไงใช้โทรศัพท์มือถือแล้วมีปลูกผักปลูกหญ้าอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นอะชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นพอไม่มีรายได้หยุดงานเขาหยุดจ้างมันไม่มีอะไรเลยนะแล้วคนไทยเนี่ยเป็นหนี้ในครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเขาอยู่ยังไงมันก็คือว่าพอผมเห็นพูดกันเรื่องจะอุทธรณ์เห็นเรื่องพูดกันว่าฉันน่าจะมีสิทธิ์ทำไมไม่มีสิทธิ์ชี้แจงกันไปชี้แจงกันมาดูตัวเลขในตอนนั้นเข้าใจว่าอนุมัติไปสัก1,600,000ถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นแล้วคิดดูว่าก็คืออีก20 กว่าล้านน่ะเขาไม่มีเงินน่ะตั้งแต่22มีนานะครับเราคิดว่าคนเขาจะเจอสภาพยังไงนั่นแหละหมายคำว่าคนจะเจอสภาพยังไงมันหมายถึงคนเป็น10ล้านด้วยมันก็เป็นเรื่องใหญ่อันเนี้ยคือถ้าเข้าใจว่าคนเดือดร้อนอย่างนี้เราปล่อยให้เขาเดือดร้อนไม่ได้ที่วางหลักเกณฑ์อะไรต่างๆกันอยู่แล้วบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยเนี่ยไปตรวจทีหลังได้แล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะมันคนนี้ควรจะให้หรือไม่ควรเนี่ยอีกวันเนี้ยไม่ต้องคิดทำไมไม่ต้องคิดเขาจนแน่นอนเขาเดือดร้อนแน่นอนปีครึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยให้เงินคนที่มีเงินเดือนใช้มีสตังค์ใช้อยู่แล้วเพื่อที่จะให้เขาไปเที่ยวแล้วจ่ายเงินให้คนไปคนละ1,000-2,000ให้มาหักภาษีให้มาลดหย่อนโน่นนี่อะไรกันไปเนี่ยเพื่อให้คนไปเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่กินช็อปใช้เราก็จ่ายเงินให้คนไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่คนเดือดร้อนด้วยนะให้ไปด้วยในหลายกรณีไม่ใช่ให้เพราะ
เห็นว่าเขาเดือดร้อนเห็นว่าเขามีเงินเลยเอาไปจ่ายให้เพื่อที่เขาจ่ายให้สมมติคิดว่าจ่ายให้ 2,000 เขาจะได้ไปจ่ายเพิ่มขึ้นสักที่ไปซื้อของกันเนี่ยผมเห็นเดินทางข้ามจังหวัดกันมาใช่ไหมตอนนั้นเขาบอกให้ต้องซื้อข้ามจังหวัดอ่ะจำได้ไหมคนมาจากทีมช็อปปลาจีนก็มีคนมาจากปลาจีนขับรถมาที่8ริ้วมากันรถปิกอัพหนึ่งลงมาผมถามว่ามาไปไหนกันเขาบอกมาจากปลาจีนมาทำอะไรก็มาโครงการของรัฐบาลเขาให้คนละ 1,000 หรือไงจะต้องไปจังหวัด5 คนก็ได้ 5,000 แต่ต้องข้ามจังหวัดใช่ครับเขาก็รัฐบาลก็คิดว่าให้ 5,000 เดี๋ยวจะได้ซื้อสัก 8,000 จะได้เอาเงินออกมาใช้คุณคิดอย่างนี้ได้แล้วทำไมจะให้คนไม่มีสตังค์ใช้กันเลยไม่มีเงินใช้สักบาทไม่ได้ถูกไหมครับครับมันไม่คิดในเรื่องประเด็นเรื่องวินัยการเงินการคลังไม่มีเลยจำเป็นไหมจำเป็นชัดเจนควรให้ไหมควรแน่นอนยิ่งกว่าที่คุณเคยใช้จ่ายกันมาที่คุณเอามาแจกประชาชนที่ผ่านมาทั้งหมดยังไม่เคยมีอธิบายถึงความชอบธรรมความเป็นเหตุเป็นผลได้เท่ากับการที่จะจ่ายให้คน20กว่าล้านคนและต่อไปจะเพิ่มมากขึ้นไม่มีเหตุผลเลยที่จะปล่อยให้ช้าไปแบบนี้จริงครับมีแต่คนเห็นด้วยท่านหมดเลยบอกว่าเห็นด้วยพูดถูกใจมากประชาชนจะอดตายรัฐบาลมีแต่ปัญหานะครับเราควรต้องเริ่มพูดถูกใจมากค่ะไม่ทราบว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวจะเห็นหรือเปล่าเราควรต้องเริ่มลดระบบสวัสดิการคุณโบบอกว่า good point คุณหมวยนะครับบอกว่า 5,000 เท่ากันแจกง่ายๆนะครับคนนี้ผมขออนุญาตอ่านฮะเรื่องจริงนะพ่อแม่พี่ชายน้องชาย2คนเขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเลยเราอยู่คนละจังหวัดกันเขาไม่ได้ลงทะเบียนกันเลยส่วนเราลงแล้วไม่ได้รับสิทธิ์คุณทัศสมะรอดหงทองนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากทุกคนนะครับที่เขียนเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับท่านโดยเฉพาะข้อความที่ผมหามาเจอแล้วนะครับท่านจตุรนเขียนเมื่อวันที่15เมษาบอกว่าผมยังยืนยันข้อเสนอเดิมคือต้องจ่ายเงิน 5,000 ให้คนทั้ง27ล้านคนไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์กันที่หลังจะปล่อยให้คน10ล้านไม่มีจะกินกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับแฮชแท็กเราไม่ทิ้งกันแฮชแท็กแต่คุณกำลังทิ้งเราครับครับท่านจตุรนครับ นะครับคุณสาธิตบอกก็ที่บอกว่าสมัครไปแล้วก็ยังไม่ได้เนี่ยนะครับวันนี้จะยังมีคนที่เล่นใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นอีกอันนี้ก็คือยังไม่อยู่ใน27ล้านใช้สิทธิ์ไปแล้วสมัครไปแล้วแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็คือคนใน24ล้านมีอยู่24ล้านคนที่ไม่ได้เงินมีอยู่24ล้านคิดดูผ่านไป3อาทิตย์แล้วได้ไปแค่3ล้านมันต้องมีปัญหาแน่นอนถูกไหมครับปัญหามันใหญ่มากนะเนี่ยทุกคนเลยนะคราวนี้เดือดร้อนทุกคนใหญ่มากผมถึงที่เสนอเนี่ยผมไม่ใช่เป็นคิดว่าเอ๊ะเราเป็นนักการเมืองเสนออะไรที่มันให้มันถูกใจคนไว้ก่อนไม่ใช่นะเอาลองไล่เหตุผลกันดูครับแล้วก็ถามว่าให้เงิน 5,000 ไปกับคน27ล้านโดยไม่ต้องมาคิดอะไรกันเลยทีหลังไหมก็ผมก็ยังเห็นว่าก็ควรจะคิดว่าถ้าต้องการหลักเกณฑ์อะไรก็ไปดูครับครับแล้วถ้าบอกว่าให้คนอายุ18ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็คนที่ไม่อยู่ในประกันไม่เป็นข้าราชการไม่ประกันสังคมไม่เป็นข้าราชการหรืออะไรตัดคนออกไปบางส่วนแล้วก็ให้เขาไปเสียเลยคนละ 3,000 อย่างที่อาจารย์หรือคณะบางคณะของมหาลัยนะเสนอเนี่ยอันนั้นก็อาจจะดีกว่าแต่ประเด็นของผมในเวลานี้คือเราไม่มีเวลาคิดเรื่องเหล่านี้ในขณะนี้เราจะคิดเรื่องเหล่านี้ในขณะนี้ก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนคือให้เงินคน27ล้านคนนี้ไปก่อนทำไมไม่ให้แค่10ล้านก็มันคัดไม่เสร็จเขาอดตายก่อน10ล้านมันไปปนอยู่ใน27ล้านเพราะคุณไม่ได้บอกชัดๆว่าเป็นผลจากการหยุดกิจการซึ่งกิจการที่หยุดคือกิจการต่อไปนี้มันจะง่ายไปแบบหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่นี่เมื่อไม่ใช่ก็สมัครมาเต็มไปหมดแล้วมันก็รวมกันไปหมดแล้วมันเหมือนเอาอะไรไปชิงโชคส่งชิ้นส่วนกล่องผงซักฟอกมาชิงโชคกันใช่ไหมแล้วคุณบอกจะดึงออกมา300ชิ้นแต่ต้องตรวจทุกชิ้นเสียก่อนคุณไม่ได้หยิบ200ชิ้นออกมาได้
ถูกไหมคุณต้องเปิดดูทุกชิ้นที่มีเลขหนึ่งสมมติอย่างเงี้ยในกองภูเขาเหล่ากาเนี่ยคุณก็ต้องหยิบทุกชิ้นมาดูไอ้หยิบทุกชิ้นมาดูใบที่มันมีเลขที่คุณกำหนดกว่าจะมาถึงเขามันก็ใช้เวลานานมากแต่เท่านั้นเองมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสภาพความเป็นจริงปัญหาที่เกิดจากการที่ไม่ได้วางแผนให้ดีแต่ต้นและเมื่อคนที่เขาเดือดร้อนมันเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐเป็นหลักแล้วก็เจอเกิดจากภาวะสุดวิสัยคือภาวะทางเศรษฐกิจแต่เข้ามารวมกันไปหมดแล้วแบบนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใช่ครับคุณอภิญญาบอกว่า AI คัดคนรวยได้คนจนโอกาสไม่ได้ค่ะก็นั้นก็เป็นเรื่องที่ก็จะเจอเต็มไปหมดนะอย่างแม่ค้าวันนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เพราะเห็นว่าคงเป็นเพราะเป็นเกษตรกร อันนี้ความเข้าใจของแม่ค้าแต่วันนี้ถ้ามานั่งเขียนได้รับแจ้งอย่างนั้นไม่ทราบแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรมาแต่เป็น10ปีแล้วเนี่ยท่านจตุรนดูคนนี้สิครับคุณพัชริยาพิมพ์สีเขียนมาเนี่ยอุทธรณ์จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะสิ้นหวังแล้วค่ะอันนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะครับใครก็ไม่รู้คุณพัชริยาพิมพ์สีเขียนมาอย่างนี้เลยครับท่านอุทธรณ์จะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะสิ้นหวังแล้วค่ะท่านจตุรนครับมันเป็นปัญหาในเชิงนโยบายและการบริหารครับจะไปใช้อำนาจตุลาการมาบังคับอะไรก็ไม่ได้เช่นไปบังคับว่าให้ทำให้เร็วศาลจะสั่งบอกให้จ่ายไปให้หมดทันทีมันไม่รู้ใช้กฎหมายอะไรครับมันเป็นให้สั่งไปให้หมดให้สั่งไปให้หมดทันทีมันเป็นนโยบายซึ่งจะต้องว่ากันด้วยเสียงของประชาชนรัฐสภาอย่างที่ผมนโยบายเป็นของเสนออยู่เนี่ยเราตัดรัฐสภาออกไปกันได้ยังไงใช่ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีกิจกรรมคืออย่างเนี้ยไม่จ่ายเงินให้ประชาชนแบบนี้นะปล่อยให้เดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยสภาปล่อยแบบนี้ไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องขอเปิดประชุมวิสามัญเพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนี่คน20ล้านคนไม่มีจะกินเนี่ยแล้วเวลาน้ำแรงน้ำท่วมเกิดพายุรุนแรงสภายังต้องประชุมเสนอญัตติอภิปรายกันครึ่งค่อนวันแล้วรัฐบาลก็ต้องกุลีกุจอไปแล้วเพราะว่าเขามาพูดว่าเนี่ยประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ทางการเมืองก็ต้องทางการเมืองในระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรีบทำเพราะถ้าไม่ทำต่อไปคุณก็จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขณะนี้เราตัดสภาไปเลยรัฐสภาสภาผู้แทนหายไปซึ่งไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องไปปล่อยให้เป็นอย่างนี้พรก.ฉุกเฉินแล้วเลยไม่กล้าประชุมเพราะกลัวจะผิดกฎหมายชุมนุมเกิน5คนเหรอมันไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่เรื่องจลาจลหรือไม่ใช่เรื่องแม้แต่จะจลาจลแม้แต่ประเทศประกาศสงครามถ้าจะประกาศสงครามเนี่ยทำยังไงครับครับต้องเข้าสภาต้องให้รัฐสภาใช่ครับให้รัฐสภาเป็นคนตัดสินชอบด้วยครับใช่ไหมครับอันนี้มีปัญหาไวรัสส่งผลกระทบต่อชีวิตคนทั้งประเทศเรื่องโคโรนาไวรัสซึ่งก็ต้องมาช่วยกันดูว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วพอส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคนทั้งประเทศคนไม่มีจะกินเป็น10ล้านแล้วเอาสภาหายไปไหนที่เมื่อกี้ถามกันขึ้นมาว่าประชาชนจะทำยังไงเนี่ยผมใช่มันก็มีว่าประชาชนเสนอปัญหาประชาชนต้องช่วยกันเสนอความเห็นส่งเสียงให้รัฐบาลแก้ประเทศต่างๆที่เขาแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยเขาฟังเสียงประชาชนลองฟังผู้นำหลายประเทศพูดนะเขาบอกว่าเขาเป็นรัฐบาลเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประชาชนของประเทศเขาเนี่ยคอยติดตามมากเพราะฉะนั้นเขาต้องฟังประชาชนบางประเทศผู้นำกำลังไปผิดทิศผิดทางแล้วกลับเข้ามาถูกทิศถูกทางได้เพราะคุณหมอช่วยพูดนักวิชาการออกมาพูดสื่อมวลชนวิจารณ์นักการเมืองด้วยกันวิจารณ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นอันเนี้ยในระบอบประชาธิปไตยคือเวลาเนี้ยเราได้มีรัฐธรรมนูญมาลัฐนูนนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็มีรัฐนูญมามีการเลือกตั้งมีระบบตรวจสอบทวงดุลมีการกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเขากำหนดไว้ทำไมกำหนดไว้เพื่อในสถานการณ์แบบนี้แหละประชาชนจะได้มีสิทธิ์มีเสียงจะได้พูดได้ว่ามีปัญหาอะไร
ที่ไปที่กระทรวงการคลังไปแล้วก็ข้าราชการก็จะบอกว่าร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์อืมขอให้ใจเย็นๆแล้วประชาชนเนี่ยควรจะประเทศเนี้ยต้องให้10ประชาชนสะท้อนความเห็นแสดงความเห็นครับคน10ล้าน20ล้านคนแสดงความเห็นพร้อมๆกันว่าแบบนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นระบบที่มันตอบสนองความต้องการของประชาชนระบบเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือเขาต้องรีบทำแล้วแล้วก็ถ้าสภาทำหน้าที่ของตัวเองจริงจังรัฐบาลก็ต้องทำตามครับผมก็เท่าที่ดูก็จะเห็นปัญหาเฉพาะหน้านี้นะหรือปัญหาต่อไปเนี่ยมันก็คือต้องให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงได้เต็มที่ต้องให้คนที่เขาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นต่างเนี่ยได้แสดงความเห็นให้รัฐสภาทำหน้าที่ให้สภาผู้แทนให้กรรมาธิการให้ผู้แทนราษฎรทั้งหลายทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วก็ต้องเลิกหรือว่าหักล้างความคิดที่ว่าใครมาเสนอความเห็นต่างคือขัดขวางรัฐบาลคนที่เขาเห็นต่างคนที่เขาเสนอความเห็นเนี่ยดีและเป็นประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ครับจำได้ไหมครับมีคนเสนอว่าควรยกเลิกวีซ่าออนอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับตอนนั้นก็ไม่เพราะตอนนั้นระบาดที่จีนแล้วใช่ก็บอกรัฐบาลก็บอกว่าต้องคิดถึงสัมพันธไมตรีอันครับแล้วก็มีคิดถึงรายได้จากการท่องเที่ยวครับคนมีคนเสนอว่าต้องห้ามชาวต่างประเทศห้ามคนเดินทางมาจากประเทศเสี่ยงถ้ามาต้องให้มาเฉพาะจำเป็นจริงๆและต้องไปกักตัวเข้มงวดจริงจังเสนอกันแบบนี้ก่อนที่รัฐบาลจะทำตอนประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยใช่ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับไม่ใช่เขาไม่เสนอแล้วก็ไม่ใช่เขาเสนออะไรแล้วเป็นการขัดขวางการทำงานรัฐบาลเขาบอกให้ตรวจมากๆเห็นไหมคุณหมอบางท่านก็บอกคนที่เขาดูข่าวต่างประเทศเขาก็บอกโอ้ประเทศต่างๆเขาตรวจกันเยอะทำไมประเทศไทยตรวจน้อยแบบนี้จนทุกวันนี้เขาก็ยังเสนอว่าให้ตรวจมากกว่านี้เขาเสนอก่อนรัฐบาลทำเขาเสนอแล้วมีผลทำให้รัฐบาลต้องทำไม่ใช่เสนอแล้วเป็นการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลเยียวยาเขาก็เสนอก่อนที่รัฐบาลจะคิดก่อนจะทำล็อกดาวน์เนี่ยก็ไม่ใช่เขาขัดขวางนะหลายคนเขาก็เห็นว่าต้องปิดห้ามชาวต่างประเทศเข้าแต่เขาบอกว่ายังคนไทยในต่างประเทศก็มีคนเสนอว่าตั้งนานแล้วเป็นเดือนแล้วบอกว่าให้รีบให้คนไทยเข้ามาซะครับเพราะต่างประเทศเริ่มมีปัญหาแล้วยุโรปอเมริกาเริ่มมีปัญหาต่อไปจะมีปัญหามากขึ้นเดี๋ยวคนไทยจะยิ่งติดเชื้อง่ายและถึงเวลานั้นเขาก็จะกลับเมื่อกลับมาก็ห้ามไม่ได้เพราะรัฐนูลคุ้มครองเขาต้องให้เขากลับต้องรีบเอาให้กลับให้เขากลับแต่รัฐบาลกลับไปหาทางขัดขวางไว้จนเขาไม่ได้กลับแล้วมาถึงตอนนี้ก็กลายเป็นว่าปิดสนามบินกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ให้เขากลับใช่ไหมมันก็กลายเป็นปัญหาอีกแบบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตอนที่ควรจะทำไม่ทำและคนที่เขาเสนอเขาเสนอในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทำมากกว่าที่รัฐบาลทำอยู่มาตลอดครับเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าพวกที่แสดงความเห็นวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ยอมให้รัฐบาลทำงานนี่เราต้องหักล้างความคิดแบบนี้ความคิดที่ทำให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นประชาชนไม่ใช่สิทธิของตัวนะครับครับและนั่นก็เป็นเรื่องรัฐสภามีคนถามว่ามันจะแย่ไปกว่านี้ไหมครับท่านให้ดูครับแย่ไปกว่านี้ในเรื่องไหนครับในเรื่องโควิดจะอยู่กับโลกนี้ไปอีกเป็นปีและจะมีขึ้นมีลงส่วนเศรษฐกิจแย่กว่านี้อีกมากและนานคุณสันเพชรถามมาเมื่อกี้ข้อมูลนะข้อมูลปัจจุบันนี้หากคุณจาตุรนนะครับเป็นรัฐบาลและมีอำนาจจัดการเรื่องโควิดคิดว่าจะยกเลิกพ.ร.ก.เมื่อไหร่และคำสั่งผู้ว่าแต่ละจังหวัดต้องทำยังไงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคำสั่งผู้ว่าเดิมเนี่ยเขาสั่งปิดสถานที่ต่างๆเขาไม่ได้ใช้พ.ร.ก.ก็ทำได้คำสั่งต่อมาที่ใช้พ.ร.ก.และมีคำสั่งเพิ่มเติมไปบ้างเช่นเคอร์ฟิวนี่อาจจะเป็นเรื่องต้องใช้พ.ร.ก.เสร็จแล้วเขาก็เอาคำสั่งของจังหวัดต่างๆมาโยงเข้ากับพ.ร.ก.ไปหมดนี้พอถามว่าจะยกเลิกพ.ร.ก.เมื่อไหร่ครับและคำสั่งผู้ว่าจะต้องทำยังไงมันก็เลยปนกันปิดสถานที่ต่างๆล็อกดาวน์อีกนานเท่าไหร่เมื่อไหร่ควรจะเปิดให้เศรษฐกิจเดินได้คำว่าเปิดให้เศรษฐกิจเดินได้
ยังต้องมีกติกาอีกเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลดิสทันซิ่งการจัดระยะห่างมาตรการทางสาธารณสุขที่ยังจะต้องเข้มข้นอีกในเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องไปทำงานยังไงขึ้นรถเมย์ทำยังไงไปสวนสาธารณะมีคนมาดูแลยังไงอะไรอีกสารพัดซึ่งเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเลยมันควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมานะครับว่าดูแลโควิดได้ขนาดไหนแล้วจะเปิดเศรษฐกิจให้เดินหน้าอย่างมีเงื่อนไขเวลานี้รัฐบาลไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์อะไรวันหนึ่งเพิ่ม30ประมาณ30คนมาหลายวันแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังก็ใช้คำว่าต้องการอย่าตกแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่จะเปิดให้เศรษฐกิจเดินหน้าดังนั้นที่ควรจะทำก็คือปรึกษากับฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายคุณหมอว่าถ้าตัวเลขเป็นยังไงต้องการให้คุมตัวเลขเป็นประมาณไหนแล้วคิดว่าจะเปิดเศรษฐกิจได้ขณะเดียวกันก็ให้ฝ่ายเศรษฐกิจอธิบายให้คุณหมอฟังเหมือนกันว่าเวลานี้ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นยังไงการเยียวยาเจอปัญหาอะไรงบประมาณเป็นยังไงเสร็จแล้วพอกำหนดขึ้นมาเช่นวันที่30เนี่ยนะครับมันต้องมีละว่าหลักเกณฑ์ว่าถ้าคุมได้ประมาณไหนก็จะเปิดให้เศรษฐกิจเดินได้โดยเปิดให้ธุรกิจหลายๆอย่างกลับมาได้บางอย่างเช่นเวทีมวยอาจจะยังไม่มีไปอีกนานเสร็จแล้วพอหารือกันอย่างนี้แล้วต้องเตรียมการเตรียมการเยอะแยะเลยนะครับซึ่งขณะนี้ไม่ได้เตรียมการเลยจะมีคนดูแลเวลาคนขึ้นรถ BTS ขึ้นรถเมย์ต้องมีคนดูแลไหมให้อยู่ระยะห่างกันให้เข้าคิวต่างห่างกันตามหมู่บ้านจะมีคนคอยดูไหมว่าตั้งวงกินเหล้ากันหรือเปล่าร้านอาหารให้เขานั่งในร้านอาหารได้แต่จัดระยะห่างนั่งกลางแจ้งได้จัดระยะห่างไปตลาดสดไปจ่ายตลาดต้องระยะห่างเหล่านี้ต้องมีคนดูแลมีกติกาและต้องมีคนดูแลทั้งนั้นต้องเตรียมการทีถ้าไม่เตรียมการเลยพอถึงวันที่30บอกว่าเอาละจะเปิดแล้วยังไงบุคลากรอยู่ไหนใครจะเป็นคนคอยแนะนำใครจะเป็นคนคอยติดตามตรวจสอบว่าทำกันถูกหรือเปล่าถ้าทำไม่ถูกสิ่งที่จะกลับมาก็คือเกิดมีการระบาดมากขึ้นอีกก็จะกลายเป็นว่าเอาต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกตามภาพนี้เลยท่านเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามมาเนี่ยก็คือว่ากำหนดหลักเกณฑ์ปรึกษากันซะให้ชัดพอกำหนดหลักเกณฑ์ว่ายังไงแล้วภาวะไหนแล้วเปิดให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้โดยคำนึงทั้งเรื่องสาธารณสุขและคำนึงเรื่องเศรษฐกิจเสร็จแล้วเตรียมการแล้วก็หลังจากนั้นพอเปิดให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมก่อนโคโรนาไวรัสแล้วนะครับการใช้ชีวิตการทำงานกติกาอะไรต่างๆจะต้องเปลี่ยนไปอีกยาวครับถามว่าเคอร์ฟิวถ้าจะเปิดให้เศรษฐกิจเดินก็เคอร์ฟิวจริงๆอ่ะความจริงควรจะประเมินนะครับในความเข้าใจผมเนี่ยคิดว่าเคอร์ฟิวมีประโยชน์น้อยมากไม่ต้องพอเปิดเศรษฐกิจแล้วก็ไม่ต้องมีเคอร์ฟิวครับถึงตอนนั้นยังต้องมีพรก.ไหมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีพรก.อะไรก็ไม่ต้องใช้พรก.เข้าใจครับอันนี้ภาพที่ผมนำเสนอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ให้คุณจตุรลได้พักเสียงสักนิดนึงนะครับก็คือคุณจตุรลได้เสนอไว้แล้วแล้วก็คุณจตุรลก็พูดมา2ครั้ง3ครั้งแล้วผมจำได้ตลอดว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะแม้จะผ่านพ้นการระบาดโควิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมกิจกรรมต่างๆก็ต้องไม่เหมือนเดิมมันต้องมีมาตรการรองรับไม่ใช่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวคือมันก็มีโอกาสที่กลับมาอีกใช่นะครับก็อยากให้คุณจตุรลช่วยสรุปของวันนี้นะครับพอจะเห็นความหวังอะไรบ้างไหมครับสำหรับคนไทยที่เราอยู่ด้วยกันตลอดไปครับคือปัญหาข้างหน้าเนี่ยมันใหญ่มากเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเศรษฐกิจจะเสียหายมากคนเดือดร้อนมากมันก็เป็นปัญหาผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจโลกและเราเกิดไปเชื่อมโยงกับโลกมากเป็นพิเศษเทียบกับหลายประเทศเนี่ยนะครับเราพึ่งการส่งออกมากแล้วเราก็พึ่งการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากเพราะฉะนั้นผลกระทบจะมากการจัดการกับโควิดมีแนวโน้มว่าจะจัดการได้ดีถือว่าเป็นประเทศที่ยังดูแลได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็ยังประมาทไม่ได้เราก็ยังต้องเผื่อว่าโควิดยังจะอยู่กับโลกนี้ไปอีกนานก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันอยู่กับมันให้ได้โดยที่ไม่มีการแพร่ระบาดหรือเป็น
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขเป็นปัญหาต่อชีวิตสุขภาพและชีวิตของประชาชนต้องพยายามควบคุมอันนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะถ้าช่วยกันจริงๆมีแนวโน้มที่เราจะคุมได้แต่ต้องไปดูนะหน้าฝนหน้าหนาวจะเป็นยังไงใช่ครับมีแนวโน้มอันนี้ค่อนข้างดีแต่เราต้องจัดการหาความสมดุลระหว่างการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งมีต้นทุนสูงต้นทุนสูงคือต้องหยุดกิจการต่างๆและเป็นภาระทางเศรษฐกิจแล้วต้องมาเยียวยากันเนี่ยมันต้องสมดุลกันกับเรื่องทางเศรษฐกิจเราสามารถอยู่ไปได้โดยควบคุมสถานการณ์โควิดได้มากพอสมควรขณะเดียวกันก็ให้เศรษฐกิจมันเดินได้มากพอสมควรคนส่วนใหญ่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนจนเกินไปและเราก็จะต้องรีบหาด้านที่เรามีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ่งมีนะครับประเทศไทยนี่เป็นครัวโลกใช่ไหมแหล่งผลิตอาหารท่านพูดเรื่องอาหารทุกครั้งต่อไปนี้คนจะต้องการต้องรีบวางแผนจะทำยังไงให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมให้ได้มากที่สุดไม่ใช่คิดว่าทำยังไงต้องป้องกันไม่ให้คนไทยส่งอาหารออกนอกประเทศเก็บไว้บริโภคในประเทศแล้วคิดอย่างนี้ผิดเลยนะทำยังไงจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศส่งอาหารสำเร็จรูปไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีรายได้เข้าประเทศยังมีธุรกิจอะไรอีกที่ยังส่งออกได้ต้องรีบคิดท่องเที่ยวนี่ยากมากแล้วนะครับทำยังไงประเทศไทยจะปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจแบบใหม่ Digital Economy คนจะต้องทำงานที่บ้านมากขึ้นด้วยคนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้ AI กันมากขึ้นเศรษฐกิจจะต้องเป็นเศรษฐกิจแบบ Digital Economy มากขึ้นอย่างมากเราก็มีพื้นฐานมาบ้างแล้วถึงแม้ว่าจะช้ากว่าอีกหลายประเทศแต่ว่าเร่งทำเนี่ยรีบมาหาด้านที่เรามีศักยภาพเรามีต้นทุนที่ดีในเรื่องสาธารณสุขใช่ไหมแล้วความร่วมมือของประชาชนความเข้าใจของประชาชนในการที่จะดูแลตัวเองใส่หน้ากากมีคำแนะนำอะไรก็ทำตามกันดีมากพอสมควรเนี่ยรักษาอันนี้แต่ต้องมาวางกติกาวางระเบียบกติกาวางวิธีปฏิบัติอะไรกันอีกเยอะเพื่อที่จะอยู่ไปได้โดยไม่ต้องมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงเกินไปด้วยการล็อกดาวน์แบบเข้มจนเกินไปแล้วก็รีบหาปรับตัวในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับแต่ว่าสังคมไทยมีด้านที่มีศักยภาพต้องมาค้นคว้ากันให้เจอว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นแบบใหม่แล้วเนี่ยจะตกต่ำถดถอยกันเยอะขณะเดียวกันเขาก็จะมีด้านที่ประเทศต่างๆขาดและประเทศไทยมีเนี่ยคืออะไรรีบใช้ศักยภาพนั้นรีบพัฒนาศักยภาพนั้นจริงจริงครับเวลานี้หลายประเทศกำลังวางแผนว่าถ้าจะคลายการล็อกดาวน์ให้เศรษฐกิจกลับมาเขาพูดเรื่อง restart ใช่ไหม restart economy หรือ restart business เขาเตรียมการวางแผนกันยกใหญ่แล้วสหรัฐก็มีเชิญนักธุรกิจต่างๆมาร่วมคุยใช่ไหมบางประเทศผมเห็นเขาประกาศสั่งผู้นำเขาสั่งให้ฝ่ายเศรษฐกิจคิดวางแผนเลยว่าจะทำยังไงเปิดเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้งจะต้องทำอย่างไรกันทำอย่างไรหมายถึงว่าเพื่อจะดูแลเรื่องโควิดให้ดีด้วยและเพื่อให้เศรษฐกิจมันไปได้ด้วยทุกประเทศรู้ว่าจะใช้แบบเยียวยาอย่างเดียวคือไม่ให้ใครทำอะไรเลยและเยียวยาไปเรื่อยๆเนี่ยแม้แต่ประเทศที่ร่ำรวยมากไม่ไหวเศรษฐกิจใหญ่กว่าเราดีกว่าเรามากก็รับไม่ไหวแต่ข้อสำคัญคือเขาคิดเตรียมการล่วงหน้าเขาแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันคิดแล้วมีคนดูแลภาพรวมอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยขาดคือไม่มีคือพอเจอโควิดก็ไม่ดูแลไม่ได้ไปดูแลไฟป่าที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือดับใช่ลืมเลยผมก็ลืมเลยน้ำแล้งก็มีคนดูน้อยแล้วแล้วยังปัญหาอีกสารพัดพอมาเจอโควิดเรื่องเศรษฐกิจเอาแค่จะช่วยคน10ล้าน3ล้านเอา3ล้านตามที่รัฐบาลพูดหรือ10ล้านเนี่ยก็ยังทำไม่ทันทำไม่ได้แล้วที่จะดูแลภาพรวมทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเนี่ยเป็นเรื่องต้องคิดและถ้าคิดจริงจังมันมีด้านที่ดีอยู่สังคมไทยมีด้านที่ดีอยู่มีด้านที่มีศักยภาพอยู่ต้องขุดมาใช้ต้องเอามาใช้ให้เต็มที่ได้ครับก็ขอบคุณท่านมากครับแล้วก็ชั่วโมงครึ่งพอดีมีบางคำถามนะครับผมอ่านคร่าวๆช่วยแล้วกันนะครับบอกว่าอยากให้นักการเมืองร่วมมือกันนะครับบอกคุณประยุทธ์
เหมือนเป็นเด็กเล่นขายของอันนี้ก็คงแซวนะครับแล้วก็อยากให้คุยเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางการศึกษาของเด็กๆหลังจากโควิดด้วยอันนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาคุยเน้นแบบเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าท่านจตุรนต์ฉายแสงนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเต็มๆนะครับอันนี้ก็คงต้องถามท่านแหละถามคนอื่นก็ยังไม่รู้ดีนะครับคุณจุตินัทเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครับชุนวิจิตรานะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคุณธรรมนูญชัยแสงบอกเห็นด้วยครับคิดแบบคู่กันไปป้องกันด้วยพัฒนาไปด้วยเห็นด้วยอยากเห็นมากๆครับคุณจตุรนต์ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับอันนี้เราก็จัดกันเองทำเองแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับในความขรุขระแพลตฟอร์มอันใหม่เนี่ยมันเห็นคอมเมนต์ทันทีเลยท่านก็พูดไปเห็นคอมเมนต์ไปด้วยแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยต้องขอโทษท่านด้วยนะครับครับครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณท่านผู้ที่ร่วมกันแชร์ความคิดเห็นนะแล้วก็ขออภัยที่ขรุขระไปในตอนต้นเสียนานไปหน่อยก็ถือว่าเป็นการรอให้หลายๆท่านเข้ามาร่วมแชร์กับเรานะครับก็หัวข้อที่ค้างๆไว้คราวหน้านะครับคราวนี้ก็คราวหน้าก็จะพยายามใช้เวลาให้กระชับขึ้นดีไหมครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวไปอยู่ใกล้ๆท่านจะได้ตอบคำถามมากๆหน่อยได้ครับขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันคราวหน้าอีกทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครับสวัสดีนะครับท่านครับครับสวัสดีครับ